ขาอยากให้ยางตามห้อยไปห้องที่ดีว่าอยากให้ไปตกปีตมว่าอยากให้ไปเหยียบน้ำเหยียบแก้วอยากให้มันไปด้วยความราบรื่นเพื่อที่ไปเจอทางที่ดีแค่นั้นยูเซ็กก็คือกันว่าหน้าทุกวงเพิ่นก็อยากเห็นลูกน้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานว่าจะเป็นด้านการแสดงว่าจะเป็นหน้าที่ต่างๆว่าหน้าทุกวงว่าอยากเห็นลูกน้องกินเหล้าเมายาสเปสปะตกฉากขึ้นบ่ได้ว่าหน้าทุกวงก็อยากให้เห็นลูกน้องจะเริ่มเติบโตมีรายได้มีคนหักอยู่ใช้คือกับเปิดโลกมันอยู่ที่โตเฮาว่าเฮาสิปฏิบัติจังได๋แล้วก็งานเฮาอยู่นี่ก็เว้นว่าหน่อยอยู่ใช้ก็คือกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอน้ําทุกวงบ่น้อยหน้ากันลูกถ้าโตก็บ่เกินกันฉะนั้นเฮาอยู่หม้องใดเฮาหักของหันแล้วก็พยายามสร้างตัวตนเจ้าของสร้างผลงานเจ้าของให้คนเบิ่งอยู่ทางบ้านเบิ่งโซเชียลให้ประทับใจในสิ่งที่เราเห็นลงไปสิ่งที่เราทำสิ่งที่บอกลูกทุ่มเทมันกับว่าเสียเปล่าฉะนั้นผู้ใดคิดว่าเอ่ยอยู่เรากับเอาอยู่ข้าวหนึ่งกับสีง่ายดอกอยู่ปีเดียวกับสีนี้ดอกอยู่ใส่กับมีรายได้คือเก่ามีเงินมีทองจุดเจือครอบครัวปล่อยยังว่าอยู่นี่ดีซ้ำเพราะว่าหัวหน้าก็ดูแลแบบพยายามเดี๋ยวลูกน้องกระตุ้นลูกน้องให้มีรายได้สร้างรายได้อยู่นี่ก็ขอให้หักบังดีนะลูกเด้อหักหัวหน้าหักหมู่หักพวกความสามัคคีคือความสำเร็จถ้าอายุหม่องใดบ่มีความสามัคคีแล้วเป็นเสียดีปานใดก็บ่สามารถสิดีได้เพราะว่าคำว่าหมอลำหมู่คำว่าขนาดมันต้องดีไปนำทุกคนบ่ว่าดีผู้หนึ่งผู้เดียวมีหัวหน้านกอยู่ผู้เดียววงเสียงวิภพก็บ่สามารถที่สิเดินหน้าต่อได้อันในนามคําว่าหมอลําคณะหรือหมอลําเลือกต่อก่อนหมอลําหมู่มันก็ต้องอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นคณะทุกคนสําคัญเบิดในเมื่อเขามาอยู่บ้านหลังนี้ทุกคนสําคัญเบิดจะคิดว่าเจ้าของบ่สําคัญเพียงแต่ว่าบทบาทแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นก็ขอลูกๆใส่ใจกับผลงานและทุ่มเทให้กับงานที่เจ้าของตั้งอกตั้งใจบางคนกับจบปริญญาตรีแล้วก็ยังเลือกที่สิมาเดินทางสายนี้ก็เพราะว่าใจหักใจมากฉะนั้นเฮ็ดให้ออกมาดีที่สุดคือจังนกอยู่กับพ่อนกก็เฮ็ดเต็มที่ออกมาแล้วก็สามารถต่อยอดแล้วก็เห็นให้คนเว้าถึงเพื่อให้คนติดตามเพราะว่าดีมาจากคุณแล้วดีมาจากคุณแล้วมาพี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกพวกลูกคือกันคือว่าเอาถึงเวลาอยากไปยุ่งหมกอื้อที่หลีก็บอกกะล่ามัวหน้าดีๆเพราะว่ามัวหน้าก็เว้าถึงกันอยู่แล้วป้อไปหาพ่อเอานกไอ้นั่นนี่มันเป็นยังไงไอ้นี่มันเป็นได้ญี่ปุ่นมาอยู่น้องคือว่าออกจากคุณสิมาอยู่น้องพ่อนกกระซิบเอาให้พ่อฟังเด็กน้อยออกจากคุณมาหานกนกกับพ่อนั่นนี่ไอ้นี่เป็นยังไงกระดิ่งคือกันไปหาไอ้บ่อยไอ้บ่อยกระดิ่งโทษถามพ่อหรือของบ่อยมาพ่อกระโทษถามบ่อยไปหาแม่นหายพูดกระคือกันลูกฉะนั้นมันบ่แตกต่างกันเฮาตัวคนอื่นได้แต่ว่าเฮาตัวเจ้าของบ่ได้ฉะนั้นยุแสกาให้เต็มที่กับหน้าที่ที่เจ้าของได้รับมอบหมายแล้วสิ่งดีๆก็ดีกลับมาหาลูกๆเองบอกมามื้อนี้กะอยากอยู่โดดๆพุ่นล่ะอย่าเบิ่งฮอดพวกลูกเต้นพวกลูกร้องพวกลูกล่ำพุ่นล่ะแต่ว่าพ่อก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปฮอดนี่ก็สิไปหาพ่อแม่แล้วก็สิเดินทางต่อเข้ากรุงเทพเลยถึงมื้อนี้ระเบียบวัฒนศิลป์กะบ่มีสอบเพราะว่าใหญ่วิธีจากโด่งลงไปลาดมุ่นมั่งมืออื่นนี่กะคอนเสิร์ตกะสิบ่ได้สอบแต่ช่วงรับกับก่อนเตยวันที่27กะจังสิถามว่าเทวดาเป็นใจกะจังสิได้สอบใหญ่อีกมือนึงฉะนั้นมื้อนี้พ่อมากะอยากให้ลูกๆตัดสินใจที่สิมาอยู่ตรงนี้แล้วกะอยากให้ทุกคนใส่อกใส่ใจแล้วกะตั้งใจเห็นออกมาให้ดีที่สุดเด้อลูกเด้อให้10คนทรายให้คนลือแบบ
ตัวฝากเมืองไทยพุ่นล่ะยังได้กราบขอให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่สิทำต่อไปบ่พ่อดีไก่ดีบ่พ่องามไก่งามบ่พ่อมวนไก่มวนบ่พ่อได้ไก่ได้บ่ให้พ่อมีก็ให้มีออกนาวิธีก็ให้คนหุ่มคนหอมคนนิยมสมพรให้คนลุ่มคนหลงให้คนหลงคนไหลให้คนติดอกติดใจคนศรัทธาในรูปร่างหน้าตาในผลงานการแสดงของลูกของเต่าสุขุสุคนอยากได้พรบ่ต้องไปขอมื้ออื่นเพราะว่าบ้านเฮามีสิ่งดีๆที่ลูกๆไปขอเองโดยบ่ต้องไปย่างไปไก่อยู่หน้าบ้านเฮาว่าลูกนกประสบความสำเร็จเท่าเสมอนี้แต่ยอดสิ่งนี้ฉะนั้นลูกๆก็มีสิ่งดีๆอยู่ในบ้านแล้วไปขอเอาเด้อลูกเด้ออยากได้หยังก็ไปขอเอาแต่ที่สำคัญก็คือขอให้จริงใจกับองค์ขอให้รับองค์ด้วยใจครับลูกๆก็สิได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปอกาขอลูกๆสมความมุ่งมั่นปรารถนาสุขุสุคนสำเร็จสำเร็จสุขุสุคนเด้อ